เรียนท่านผู้อำนวยการนะคะบ้านม่วงเสียบนะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อนายกนะคะแล้วก็คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าทุกท่านค่ะก็คือก่อนอื่นก็10 ปีนะคะที่อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าค่ะแต่ก็ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็คือได้บรรจุเป็นพระราชกาครูอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะก็จะนำความรู้และก็ประสบการณ์นะคะที่เคยได้พัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆส่วนหนึ่งที่แบบที่เราเคยทำไว้ก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็จะเอามาพัฒนาเด็กๆที่ที่โรงเรียนบ้านท่องเสี่ยวนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณตั้งใจครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่เป็นไรครับเอาหาประสบการณ์อีกนะครับไม่เป็นไรครับใหม่ๆก็อย่างนี้นะครับครับท่านกำนันจะเสริมอะไรอีกครับเรียนเชิญครับครับผมจะเรียนให้ท่านนายกท่านกำนันและทีมงานของท่านนะครับในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านอาจารย์นะครับถือว่ามาอยู่ครบเสี่ยวตั้งแต่อาจารย์ในตั้งแต่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านอาจารย์ทุกท่านไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับผมว่าให้คณะกรรมการทุกท่านให้ท่านทุกท่านที่มาร่วมตรงนี้นะครับไว้วางใจคณะของผมได้ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินนะครับในตัวบุคคลนะครับที่ผมพูดได้ในปากเต็มคำในฐานะผมเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่นะครับเด็กเล็กไม่มาก่อนใครในโรงเรียนนะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการเช่นเด็กเล่นสนามกีฬาออกกำลังกายผมยินดีต้อนรับแต่มีอะไรก็ให้ปรึกษาหารือกันท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์มีอะไรบอกผมบอกคณะกรรมการได้นะครับไม่ให้นักไก่ไม่ให้เกรงใจนะครับตรงนี้ผมเชื่อมั่นนะครับในทีมงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง3 หมู่บ้านไม่เกียดตลอดไม่เกียดตลอดก็ได้ให้กำลังใจทุกท่านที่มาตรงนี้นะครับไม่ว่าผมขอเรียกว่างานอะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ผู้ปกครองเองทั้ง3 ชุมชนให้กำลังใจคณะครูทุกท่านนะครับอันนี้ผมขอยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านกำนันนะครับที่ให้เกียรตินะครับบอกงานละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าหน่วยสำหรับรักษาความสงบระดับตำบลระดับอำเภอนะครับเมื่อวานงานการที่ไหนท่านก็ได้ออกไปรักษาความสงบเป็นประจำนะครับวันนี้การดำเนินการพิธีการต่างๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอขอกราบขอบพระคุณท่านนายกการบริหารส่วนตำบลนะครับหลวงท่าท่านประหลัดท่านกำนันแล้วก็ผู้ติดตามเป็นอย่างสูงครับขอกราบขอบคุณครับทางคุณคุณครูเพชรวรรณนะครับจะได้มอบของที่ระลึกนะครับมาจากอำเภอบ้านไผ่น้องอ้อมครับครับท่านกำนันนี่ครับท่านกำนันนี่นั่งเลยครับนั่งเลยครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงอ๋อ
กำลังใจมอบของที่ระลึกอยู่นะครับจากรับใจคุณครูเป็นจังหวัดนะครับที่ประหลัดเอาสีไหนคะสีไหนก็ได้ครับลองดูลองดูใครจะมาแค่กูให้คนมาส่งเดี๋ยวทำไมยาวจังเลยอ่ะนี่นะจะได้ติดต่อกันยาวๆนอนๆนอคุณประหลัดเนาะครับผมผ้ามาจากไหนครับเนี่ยผ้ามาจากบ้านย่าค่ะโอ้บ้านคุณย่าเออครับครับครับเป็นของละชนบทนะคะแต่ก้อนแก้นเลยละเป็นประหลัดอบต.ประหลัดอบต.ครับเป็นยุ่งยากครับครับพี่ประหลัดค่ะโอ้ขอบคุณครับก็กลัวขาดช่วงอ่ะเนาะก็ขอถ่ายไปเรื่อยๆนะครับยาวนะคะครับขอบคุณมากครับโอ้ไม่ล่องแล้วขอบคุณมากครับสวยไหมคะสวยครับก็จะเก็บไว้นานที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขออนุญาตเก็บภาพในวันนี้นะครับท่านพอได้หรือยังค่ะทีนี้จะไปของเราของคุณครูได้แล้วนะคะคุณครูเหรอท่านก็นับของสมาชิกกันไปที่สำนักงานเลยทุกคนชอบสีม่วงจะไปเปลี่ยนสีกันแล้วนะไหนก่อนชอบสีไหนมีเลือกต้องตอบมาสีมาให้เราเลือกนะครับเข้าไปจ้าที่จะคนก็ว่าเราต้องมาดูบ้านนี้พอมีคนมาจ้าที่เมื่อตอนที่เราไปที่นั่นถ้าใครชอบนอกเหนือจากนี้ก็สั่งได้นะคะมาสมบูรณ์เป็นจังหวัดป่าโพชันในวันนี้นะครับท่านเดินทางกับขอเดินทางกับโดยสวัสดีภาพนะครับในนามโรงเรียนบ้านกุ้งเสี่ยวคณะกรรมการสถานศึกษาท่านเดินทางโรงเรียนบ้านกุ้งเสี่ยวและผู้นำในเขตบริการศึกษาหมู่บ้านขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่เสียสละเวลา
ส่วนคุณครูก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับ